แล้วมาแล้วมาแล้วพี่ครับก็ปิดกองเนาะปิดแล้วเมื่อกี้โดนบินสวยๆเลยรับพระอาทิตย์ลงซันเซ็ตสวยๆเด็กก็มาแล้วก็ทำไม่ทำอะไรแล้วเดี๋ยวลูกสีเลยข้าวเลยแล้วลูกชิ้นเต็มรถเลยเดี๋ยวไว้ที่บ้านนะเดี๋ยวเวลากูชิบเลยเปิดเทปเลยนะฮะสวัสดีครับตอนนี้เหรอเปิดเลยติดตามชมในเทปถัดไปนะครับครับผมเทปของอย่างย่างมาล่าเฮ จากคราวที่แล้วนะครับผมโดนหลอกมานะครับแต่ที่ว่าเนี่ยก็ให้เรียกว่าให้แอร์ไทม์ของผมในช่องของเขานะครับเพราะว่าผมเนี่ยเอาหมาล่ามามากมายนะครับจำนวนมากรวมไปถึงกับป้ายร้านนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างที่ผมมาวันนี้ผมก็เลยรถมันติดครับผมมาเร็วถามใหม่เลยครับถ้าอยากบอกพี่ว่าอยากจะมาก่อน5 โมงใช่ใช่ผมออกมายังไม่4โมงเลยออกมาจากบ้านใช่แต่วันนี้พี่ว่านก็เลยบอกว่าพี่ว่านให้เกียรติละบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอย่างพี่ให้อย่างหนึ่งเทปเลยใช่เพราะว่าเลยค่ะแคมให้อย่างหนึ่งเทปแต่ว่าพี่เก็บเงินที่ใครได้นะเก็บเงินที่ใหม่เลยใช่แต่ว่าค่าหมูก็เดี๋ยวค่าหมูก็เจอกันนะแล้วเจอกันค่าหมูด้วยนะค่าหมูก็โอนให้เขาโอนให้เลยเนี่ยเขาเตรียมโอนแล้วเพื่อน10 ปีไงทีวูบ10 ปีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแบบเพื่อน20 ปีไหมเออใกล้แล้วใกล้แล้วเออไม่รับด้วยนี่เขารู้ต้องเจอกับอะไรนะหน่อยรันหน่อยอะไรอ่ะไม่ต้องมีใครรันทั้งสิ้นน่ะพี่ให้มีเดียวนี้อย่างมาเลยครับฟรี5เทปเป็นการขอโทษว้าว5เทปจะมีไม้ปิ้งของอย่างนี้เข้าตลอดว้าวว้าวมันไม่จ่ายค่าหมูวันนี้ได้จ่ายเฮ้ยต้องจ่ายฮะเพราะว่าของสดมันต้องซื้อใช่เพราะว่างั้นต้องเสียนะฮะจริงอ้าวจริงทุกอย่างวันนี้ผมบอกเลยวันนี้ไม่มีหลอกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนี่ก็ทดแทนใหม่ด้วยเพราะเมื่อวานไปเปิดตลาดมาแล้วผมไม่ได้ปิ้งเลยร้านมันก็เขียนไว้ว่าอย่างย่างนะแต่ว่าคนก็ถามทุกคนว่าเอ๊ะอย่างไปไหนคือใส่ว่าทำไมมึงมีเวลาตอบ Facebook ตอบอะไรเยอะอยู่ที่ร้านนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ย่างน้ำก่อนรวมร้านใครวะเนี่ยน้องใหม่ทำไมถึงชื่อน้องปีใหม่น้องปีใหม่ทำไมถึงเชี่ยวชาญด้านการปิ้งย่างหม่าล่าครับเขามาสอนหนูแค่วันเดียวแล้วเขาก็ไม่ย่างอีกเลยค่ะเขาเอาความรู้ไปมอบให้คุณใช่แล้วเขาก็โง่ทันทีใช่ค่ะอ๋อเหมือนใครจะขำพี่เอ็นเตอร์เทนคนเฉยๆพี่ใช่คือธุรกิจเนี่ยมันคือผู้คนพี่เข้าใจไหมมันไม่ใช่อยู่ที่สิ่งของหรือใดทั้งสิ้นอ๋อคิดแบบนักการตลาดหน้าใหม่อีแต่วอร์คาร์ดพูดก็พูดนะเมื่อวานนี้ไปนี่นะมิวสิชเชียนมาร์เก็ตเสียเงินเยอะเหมือนกันนะกับป้าอะไรไอ้นี่กับน้องขายของไอ้หัวก็จับไอ้นี่ก็อาจารย์ไอ้หัวก็กระเป๋าไปค่ะพี่ก็สะพายกระเป๋าไปนะนั่นก็ทักว่าพี่สีนี้พี่มีหรือยังบอกว่าพี่ใช้อยู่แล้วนะหัวแต่มันคนละสีนะพี่เอาสักใบแล้วกันซื้อกระเป๋าอีกสักพักเดินไปเจอไอ้บาสแนปอลีนมือเบลขายต้นไม้เอาต้นไม้มาขายเอาจริงพี่เป็นคนปลูกต้นไม้ที่ไหนแล้วมันบอกว่าพี่ต้นนี้ปลูกง่ายที่สุดแล้วพี่รับรองพี่เอาไว้ที่บ้านฟอกอากาศซื้อต้นไม้อีกแล้วก็มาซื้อหมาล่าอย่างอีกทั้งหมดที่เมื่อวานกินไปเกือบ20 ยี่สิบไม้เยอะเลยกินแล้วกินแล้วพี่ต้องกินเทสก่อนเพราะจะมาออกในรายการเนี่ยต้องอร่อยจริงไม่ต้องเมื่อกี้อ่ะพี่ดูพยากรณ์แล้วแสงมันจะหมดแต่เนี่ยเหม็นอาร์มบอกว่าเหลือเวลา20 นาทีก่อนแสงจะเปลี่ยนสรุปตอนนี้ผ่านอีกชั่วโมงครึ่งอ่ะถ่ายได้เทปแล้วนะแสงเทสเหมือนเดิมเลยได้มึงน่าจะหิวข้าวมึงก็อยากให้ว่านเลิกกองเร็วๆเอาอาร์มไม่แล้วร้านมึงจริงปะเนี่ยไม่รู้อันนี้ไม่ต้องพูดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการเลยอะแคมนะฮะครับผมโฟนอินโฟนอินครับนัดกันไว้อะพี่ทำไมมันกลายเป็นผิดพลาดหมดเลยตอนนี้ไม่ได้เงินกับประมาณนั้นแหละอย่างมันเศร้าเนี่ยตอนนี้อย่างมันเศร้าเพราะมันมาแล้วมันมาไม่ทันถ่ายรายการด้วยใช่เศร้าอยู่เอามาล่ามาเต็มเลยเพราะว่าผมไปมันแค่หยุดก็ไม่ทันแต่ของมึงอะคอนเทนต์แยกเลยเพราะของมึงอะคือเต้นโดคือยาของมึงอะสำคัญสุดเลยตอนนี้จริงจริงจริงว่าไงว่าผมอยากกินหัวใจผมซื้อมาหัวใจมากะว่าต้องอร่อยแน่นอนเอาไม้ไหมไม่ต้องอะเอาเสียบไปเลยร้านไข่ปะเนี่ยร้านอย่างเองคือเวลาพอเราร้านมันเริ่มเติบโตแล้วครับเราต้องมีคนอื่นมาช่วยทำเชิญลูกพี่ป๋องกระพงคุณลีพี่ป๋องเลยเอาเป็นเพื่อนมองเทพแล้วก็คุยกับพลอยไว้ว่าถ้าจะต้องมีการทำร้านอาหารอะไรสักอย่างผมว่าคนที่มันจะต้องอยู่หน้าเตาเนี่ยต้องเป็นทรงเลยประมาณนี้เหมือนทรงเป็นแม่บ้านแม่เรือนใช่ผมก็เลยเอาใหม่เนี่ยคนที่อยู่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่อยากกินโอ้แม่ค้าตัวเริ่มเลยอะไรเงี้ยบูลลี่เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าน่าจะอร่อยนะ
บูลลี่ตลอดอ่ะเราอ่ะพี่ตะเกียบกินสิพี่ขอกินนี่หน่อยดีหัวใจหัวใจแป๊บนึงสิหัวใจนะอร่อยแน่เฮ้ยไม่เอาหัวใจขึ้นอีกมีเมนูหัวใจไหมที่ร้านเนี่ยเพิ่มเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราไปเดินซื้อแล้วเราเห็นเฮ้ยหัวใจอิซากายะมันอร่อยไงใช่กลิ่นอีกเออใช่แต่ร้านเดียวตอนนี้ยังไม่มีเมนูเครื่องในหนูแฮะยังจ้ะเออต้องมีนะทำไมยังไม่มีเครื่องในเฮ้ยขอชิมสามชั้นได้ดิพี่ใหม่แป๊บนึงสิยังไม่สุกร้านมึงจริงปะเนี่ยดูหมูไม่สุกยังดูไม่เป็นเลยอร่อยอันนี้ผมอยู่กับมือหนึ่งเรื่องปิ้งย่างเป็นคนในองค์กรผมอยากย่างหมาล่าถ้าหนูพูดความจริงพี่จะมีเสื้อ 2XL ให้ปิดพี่ถามได้เลยค่ะหนูพร้อมเพราะว่าตอนนี้หนูใส่ตัวเนี้ยไปขายมา3วันติดนี่วันที่4ไม่ใช่ไม่ซักนะเขาซักแล้วเขาอบซักอบรีดซักอบรีดเลยแต่ตอนเนี้ยอากาศเมืองไทยนะครับเสื้อยืดเนี่ยเป็นวิธีสุดเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มไปหาให้ถ้าหนูพูดความจริงได้ค่ะตกลงอย่างเนี่ยมีส่วนร่วมในองค์กรมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 5% ดีกว่าพี่โอ้ 5% เหรออีก 95 นี่คือเป็นพอยชี้เป็นพวกน้องๆหนูๆก็ทำกันถูกต้องค่ะพี่นี่พูดเหมือนเห็นภาพเลยเนาะเหมือนอยู่ตรงนั้นด้วยเลยแล้วทำไมเวลาที่เขามาพูดกับคนอื่นเขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากเขาทำเองต่างๆครับให้พูดตรงๆเลยใช่ไหมตรงๆเลยพี่เขาเหนื่อยเนี่ยไม่เหนื่อยอะไรเลยพี่ครับเหนื่อยดริ้งเหนื่อยดริ้งอ๋อหมายถึงว่าต้องพบปะกับประชาชนหมายถึงว่าเขาเป็น PR ของร้านใช่พอเราไปพูดเขาบอกว่าเอ้ยนี่เอ็นเตอร์เทนเรียกลูกค้าให้นี่คือเหตุผลของเขาอย่างนี้คนแบบนี้นะฮะที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนเอานะวันนี้ก็คือแล้วหมายถึงว่าหลังจากเป็นมิวเชียนมาร์เก็ตเนี่ยคนเขาจะตามไปหาน้องปีใหม่เพื่อจะกินอย่างย่างหม่าล่าได้ที่ไหนบ้างเพจจากย่างหม่าล่าค่ะแค่นั้นเลยเหรอแค่นั้นเลยค่ะผมเคยสั่งเข้าไปนะสั่งแล้วเป็นไงบ้างพี่ได้กินเขาบอกว่าเต็มเต็มใช่แต่ว่าวันก่อนวันจะเปิดนะแม่โทรมาหาเลยพี่อยากจะเปิดหม่าล่าอยากจะให้พี่ชิมสักหน่อยสุดท้ายอ่ะพี่ต้องไปกินที่มิวเชียนมาร์เก็ตทำไมอะคะพี่เด็กมันโตเร็วคือมันลืมว่าโตมากับใครใครที่หยิบยื่นโอกาสอะไรให้ก็เลยลืมบุญคุณกันไปบ้างอะไรอย่างนี้วันที่ไม่มีเนี่ยก็คิดถึงเราไอ้วันที่มีมันก็เต็มโตเร็วหนูเข้าใจพี่เนาะไม่เป็นไรนะไม่ร้องถ้าวันหนึ่งมีโอกาสคุบกิจการทำนะได้พี่เดี๋ยวหนูจะมาบอกพี่คนแรกเลยได้ครับคนครับก็ไปติดตามนะเพจอย่างย่างหม่าล่าร้านนี้สาขาแรกอยู่ในอุดมคติสาขาที่2เป็น Pop Up Store นะครับสาขาที่3ปิดตัวแล้วนะครับที่สัมภาษณ์ใหม่อ่ะใช่องค์กรขาดคุณไม่ได้นะมาทางใหม่ด้วยนะครับค่ะขอบคุณพี่ว่านด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้อย่างยากนะครับได้มาเปิดร้านถึงดาดฟ้านะครับของบ้านพี่ว่านเลยนะครับฝากใครที่กำลังฝากใครนะครับที่กำลังดูอยู่นะครับผมค่อยพูดขายของเป็นโอ้พอเป็นฝากนะครับเพจอย่างยากหม่าล่านะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ในทั้งหมดเลยนะครับใครที่อยากทานก็ไม่มีนะครับเสื้อโดนพี่ว่านหลอกแล้วแหละสำหรับใครที่อยากทานนะครับก็รอรอบเพราะว่าผมจะเปิดบ้างไม่เปิดบ้างวันว่างเนี่ยก็จะพยายามที่จะเปิดร้านให้ทุกคนได้ทานกันนะครับใครที่อยากทานหรือว่าอยากชิมเนี่ยก็เข้าไปที่เพจผมเลยพูดถึงอามลำปางหน่อยแล้วก็ปิดเทปแล้วอามลำปางในแสบนะหมูเบอร์นะหมูพูดไม่ดีหมูเบอร์ก็เจอน้องนะเจอน้องที่บ้านมาปิดคอนเทนต์ดีอะไรทำไมเราเล่นก่อนทำไมก่อนเรื่องก่อนอามเนี่ยตอนมาถ่ายกับพี่ว่านเนี่ยก็เจอน้องก็เอ๊ะน้องหน้าตาคุ้นๆนะผมก็ไปกินข้าวบ้านหมากปรินแล้วก็เจออามเนี่ยแล้วก็เรื่องราวที่มันดีๆเนี่ยผมก็จะเก็บไว้คนเดียวนะแล้วเรื่องราวที่ดีกว่านั้นคืออามเองรู้ไหมครับว่าดารานักแสดงคนเดียวนะครับในวงการบันเทิงไทยที่เลขาแคมคุณฟิล์มชอบที่สุดเนี่ยครับคือหมากปรินครับแล้วเมื่อกี้ผมบอกให้ไปหาเสื้อให้น้องปีใหม่ครับไปหยิบเสื้อมา 3-4 ตัวเอาไปฝากใครนะฮะเอาบอกอามไปเลยฝากหมากเลยมั้ยคะฝากเสื้อควรไปให้หมากพี่ฟิล์มคะแล้วหนูที่นั่งอยู่ตรงนี้น้องมันร้อนจะไปลมเหมือนกันเนี่ยฝากเสื้อไปให้หมากจะบ้าบอหรือเปล่าบอกว่าพี่ว่านทำแต่ว่าพี่ฟิล์มให้นะผมว่าพี่ว่านทำแต่ว่าพี่ฟิล์มให้และการอาหารเวลาชิมอ่ะมันต้องพูดกับเนื้อใส่ถุงอย่างดีด้วยจริงตัวหมูนะฮะใส่ถุงอย่างดีกำลังจะรีวิวอาหารอะไรวุ่นวายหมดเลยคอนเทนต์เหรอเอาอย่าเพิ่งหมากปิดหมูหมาย่างก่อนเอ้ยหมาย่างก่อนปิดร้านหมาล่าก่อนเอาดีนะผมมากินหมาล่ามาหลายร้านนะครับที่แบบปิ้งๆเนี่ยแต่ผมว่าผงมาล่าร้านยาเนี่ยกลมกล่อมไม่เผ็ดจนเกินไปหอมแล้วก็มันเรื่องมันหลายรสอ่ะมันมีหวานๆไปๆหรือว่าเพราะคุณปรุงสูตรพิเศษเองไม่รู้นะใช่ใช่เพราะว่าน้ำซอสที่ผมเรียกว่าก่อนมาขายเนี่ยหลายเดือนเนี่ยผมก็อยู่กับมันหลายเดือนแล้วก็อร่อยจริงฮะอย่างเดียวที่ติดเลยก็คือคิวเขาแน่นจากนั้นก็จองล่วงหน้าเขาไปเยอะแล้วกันนะฮะครับเรื่องหมากไหนก็คุยกับพี่ฟิล์มแล้วกันโอเคไปย้ายฝากให้หมากนะเละค่ะแคมคิมเอ็มไหมคิมเอ็มเนาะคิมตัวทำไมหน้าเราไม่เต็มใจให้